ครับก็สวัสดีครับพบกับช่องหนองกาชาแนลนี่ก็พามาดูครับสถานการณ์น้ำท่วมก็ได้รับผลกระทบเต็มๆครับโดนไปประมาณ7ไร่ครับนี่นี่ครับอันนี้ประมาณ4ไร่อันนี้ประมาณ3ไร่ครับ7ไร่ก็มิดยอดมาอย่างนี้ประมาณ 2-3 วันแล้วครับยังไม่ยุบเลยเพราะว่าฝนตกลงมาบ่อยมากเลยครับแล้วก็ข้างบนเขาก็ทิ้งน้ำลงมาเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเราอยู่ปลายน้ำเขาหรือเป็นที่รับน้ำอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ของข้างถนนก็เต็มแล้วน้ำมันดันขึ้นมาสูงแล้วทำให้ระบายน้ำออกได้ช้าลงครับอันนี้ก็ยังถือว่ารอดครับเพราะว่าน้ำอยู่สูงกว่าแต่สองอันนี้คือมันอยู่ลึกกว่าเข่าเลยครับนี่ขนาดทําก่อนแล้วนะครับเพราะว่ากลัวน้ำจะท่วมแต่ยังบ่รอดนี่เข้าอายุได้ประมาณ30วันแล้วนะครับได้เดือนแล้วแหละจะใส่ปุ๋ยก็ใส่บ่ได้แล้วเพราะว่าน้ำมันท่วมก็ทําใจครับเป็นเรื่องปกติเป็นภัยธรรมชาติเราไปกำหนดอะไรอย่างเขาไม่ได้ครับเพราะว่าฝนเขาก็ลงมาเรื่อยๆแล้วคนข้างบนเขาก็ทิ้งน้ำลงมาเรื่อยๆครับก็รับสภาพไปก็ตอนนี้ก็ปัญหากันมีมาแล้วครับเริ่มมีหอยขึ้นมาฮะเนี่ยหอยเริ่มกินใบเข้าเริ่มเกาะใบเข้าแล้วฮะซึ่งปีนี้ได้รับผลกระทบเยอะครับหอยเจ้าหอยเชอร์รี่เยอะมากและนกปากหางไม่ค่อยมีครับปีนี้ไม่ค่อยลงแล้วก็เป็นตัวทำลายต้นข้าวเลยครับเจ้าหอยเชอร์รี่นี่กัดกินต้นข้าวต้นอ่อนปลายข้าวเวลาน้ำท่วมนี้ไม่เหลือเลยครับขึ้นมาเกาะยอดข้าวกัดขาดหมดครับเจ้าหอยเชอร์รี่เนี่ยดูสภาพน้ำเนี่ยมันดันจะไม่ไปแล้วครับเพราะว่ามันเยอะยอมรับครับยอมรับสภาพก็หวังว่ามันจะยุบลงเร็วๆครับตอนนี้ทั้งอบต.แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บริเวณนี้ก็ได้จัดรถแบคโฮมาขุดปลายทางน้ำแล้วครับว่าให้น้ำระบายให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เห็นว่าจะช่วยเหลืออยู่ครับน้ำท่วมว่าได้รับผลกระทบกี่ไร่ก็ให้ลงทะเบียนไปแจ้งเข้าไปว่าของเราโดนท่วมไปกี่ไร่ก็คร่าวๆประมาณ7ไร่ครับทะเลเลยครับตอนนี้ก็พี่น้องท่านใดได้รับผลกระทบเหมือนกันก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเพราะว่าเข้ามาร่วมพูดคุยกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยโดนอย่างนี้แบบน้ำท่วมเขาแบบว่าช่วงฤดูกาลฝนคือเราทำอย่างบ่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างเยอะเป็นหน้าฝนบางปีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตกเยอะตกน้อยเหมือนปีนี้ครับฝนมันค่อนข้างจะมาเยอะทุกปีก็ไม่ท่วมแล้วครับเพิ่งมาเนี่ยมันเว้นมาประมาณ3ปีครับเมื่อก่อนเคยท่วมเยอะเลยท่วมแบบว่าแทบทุกอันเลยทุก20ไร่นี้แทบหมดเลยหอยเยอะมากครับเนี่ยเหนียวอังไข่เลยเข้ามันก็พยายามยืดหนีน้ำแล้วครับแต่น้ำมันเยอะมันก็เลยยืดสุดๆของมันได้แค่นี้
ก็ใครที่เข้ามารับชมผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปของผมก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับพามาดูแค่ว่าน้ำท่วมเข้าเนาะไอ้ท่วมเข้าประมาณ7ไร่ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับผม